สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนะักศึกษาทุกท่านกลัาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะได้ผลิตหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆมากมายเพื่อมุ่งเน้นทักษะและศักยภาพสำหรับผู้ที่สนใจต่างๆนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงหลักสูตรที่น่าสนใจกันถึง3หลักสูตรด้วยกันซึ่งเป็นหลักสูตรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งท่านเป็น ผู้อำนวยการสํานักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดเรสเสนิจุยโตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง3หลักสูตรที่มีความน่าสนใจและมีความสําคัญในปัจจุบันมากๆเลยนะคะบึ <c oughs> ึ่งเพิ่งไม่ให้การเสียเวลาค่ะพูดถึงหลักสูตรแรกกันเลยค่ะ <c oughs> ก็คือหลักสูตร เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคือเป็นเรื่องของการวิจัยนะครับที่เขาเรียกว่าการวิจัยแบบใหม่ใช้คําว่าเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะครับก็ประกอบไปด้วยอสองแนวคิดหลักๆแนวคิดที่1เนี่ยวิจัยในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมที่เขาเรียก participation นะครับอันนี้ก็คือ จากเดิมเนี่ยเราจะวิจัยโดยใช้แบบสอบถามใช้แบบสัมภาษณ์นะครับที่อยู่ในลักษณะที่เขาเรียกวันเวในแนวใหม่เนี่ยเราเน้นการมีส่วนร่วมนะครับการวิจัยแปลว่าลงไปคลุกอยู่กับพื้นที่หรือก็เรียกภาคสนามเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็เลยใช้คําว่าตัวพานะครับพาตัวแรกเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมตัว P ะนะครับตัว A ก็คือแอคชั่นนะครับแล้วก็ตัว R ก็คือรีเสิร์ช นะครับเพราะนั้นเราใช้คำว่าเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นก็แปลง,ง่ายง่ายก็คือวิจัยโดยหลงภาคสนามและให้กลุ่มเป้าหมายนะครับหรืออาจจะเป็นประชาชนหรือประชากรกลุ่มเป้าหมายในเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยที่เขาเรียกว่าเชิงปฏิบัติการแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะได้ข้อสรุปของการวิจัยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจะได้ตรงกับ แก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนครับก็ตรงกับหัวข้อวิจัยที่จะทําด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งการวิจัยนี้มีถึง2รูปแบบใช่ไหมคะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใช่ครับไม่ทราบว่าคือเป็นการผสมผสานหรือ,อยังไงคะอาจารย์ครับเป็นการผสมผสานนะครับ,รบวิจัยปริมาณและคุณภาพคณเนี่านเน้นไปในทางวิจัยเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นนะครับกรณีนี้ก็คือเขาเรียกใช้ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องค้นหาคำตอบนะครับจากการวิจัยเช่นนะครับเราจะทำแผนพัฒนาชุมชนที่ทำแผนพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดแผนได้อย่างไรเนี่ย จากเดิมเราเคยใช้แบบสอบถามนะครับเราก็ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะครับที่เขาเรียกว่าลงมาทําแผนร่วมกันเลยเขามาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเครื่องมือพาหนึ่งในนั้นเนี่ยจะได้ยินคําว่า AICAIC ก็คือเรื่องของที่เขาเรียจินตนาการไร้ขอบเขตนะครับมาฝันที่ว่าชุมชนจะเป็นอย่างไรในอนาคตและเสร็จเรียบร้อยเขาเรียกว่าตัวไก็คือสารฝันค่ะ และก็ตัว C ก็คือทำอย่างไรให้ฝันนั้นจะเป็นจริงอะไรองี้นะครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบกับในเรื่องของพาก็คือทําแผนค่ะนะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทําแผนพัฒนาชุมชนทําแผนพัฒนาองค์การเพราะฉะนั้นนะครับพาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะใช้ทั้งภาครัฐนะครับภาครอ,องค์กรภาคเอกชนนะครับหรือองค์กรพัฒนาเอกชน และไปจนกระทั่งถึงตอนนี้กลุ่มเป้าหมายนําไปสู่ในเรื่องขององค์กรทางด้านภาคประชาชนและที่สําคัญก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้น่าจะนําแนวคิดในเรื่องของเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับแบบมีส่วนร่วมไปใช้ครับ โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องของการวิจัยเน้นเรื่องการวิจัยเลยหลักสูตรนี้ค,ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์หลกะะักๆของหลักสูตรนี้เราจะเน้นอะไรบ้างสําหรับผู้ที่มาฝึกอบรมวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเป็นผลผลิตก็คือเรียนรู้เรื่องของผะนะ่าน่ะว่าองค์ความรู้นะครับในเรื่องของผ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีความรู้เรื่องของอการกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยกรอบแนวคิด นะการออกแบบวิธีการวิจัยนะก็เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การประเมินผลนะที่เขาเรียกว่าครบรอบของกระบวนการทางด้านการวิจัยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของอการเรียนรู้นะครับอันนี้สิ่งที่สำคัญที่เราถือว่าเป็นผลลัพธ์นะครับของการอบรมเนี่ยเราอยากให้ทำนะครับเขาเรียกทำจริงได้เพราะฉนะน,นั้นทำจริงได้ก็คือว่าในเรื่องของผ่าเนี่ย จะนําไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างไรนะครับขณะนี้เนี่ยวิทยากรน,นะครับรองศาสตราจารย์บําเพ็ญนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยท่านมีงานวิจัยแล้วก็มีส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะมาเดมโมนะครับก็คือดีบอสเต์ก็สาธิตหรือให้ดูนะครับและท้ายสุดเนี่ยจะเป็นกรณีตัวอย่างบวกกับการ นำเสนอการฝึกปฏิบัติจริงนะครับที่เรียกเป็นกรณีศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาอบรมนี้เราถามว่าก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างหนึ่ง<ม>เรียนรู้เรื่องของผ่านนะครับชัดเจนที่เรียกกระบวนการวิจัยในเชิงผ่านนี่ท่าน้องผ่านแล้วครับอันที่สองนี่เราอยากให้นำความรู้ไปไประยุกต์ใช้พูด<ม>ง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราเอาพาไปใช้ได้อย่างไรนะครับเช่เขาเรียกว่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นคหรือถ้าเป็นองค์กรทางด้านพัฒนาชุมชนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับเมื่มอกี้นี้ผมยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นคะือเรื่องของแผนนะกับอีกอันหนึ่องอาจจะเป็นพัฒนาเฉพาะด้านนะครับพา,ะาจ,จะพัฒนาเรื่องการเกษตรอาจจะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจอาจจะพัฒนาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญนะคะสำหรับนักวิชาการก็ได้หรือว<ช>่าผู้ที่สนใจภายนอกก็ได้ใช่ไหมคะค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเน้นย้ําถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไหมคะว่าคนไหนที่ไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้เลยคะ่ะครับก็จําเป็นอสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของภาคของการพัฒนาค่ะที่จะเรียกพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาการเมืองนะครับและพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ หรือจนกระทั่งถึงพัฒนาท้องถิ่นนะครับ <c oughs> ในแต่ละด้านนี้ต้องเข้าอบรม <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเทคนิคของการวิจัยนะครับแบบใหม่นะครับวิจัยเราได้ได้ผลงานมาเลยแต่ก่อนเราวิจัยนะครับต้องไปประยุกต์นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมันเหมือนก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ไปด้วย <c oughs> แล้วก็ถอดบทเรียนไปด้วยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งนะครับ กันนี้ส่วนที่เป็นวิทยากรเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ได้เรียนว่ารองศาสตราจารย์บำเพญน,นะครับท่านเป็นหัวหน้าวิยากรและมีผลงานวิจัยนะครับเราก็เลยจัดอบรมนะครับท่านได้กําหนดไว้ก็จะมีะทั้งหมด4วัน4วันด้วยกัน,นวันที่15 16 17 18เพฤศจิกายนนะครับวันนั้นเดือพพฤศจิกายนเนี่ยใครสนใจอบรมก็คือผ่านะครับค่าใช้จ่ายก็4,500บาท ก็ถือว่า <นะ S 1> คุ้มค่านะคะคุ้มค่านะครับค,คุ้มค่านะครับเพราะนั้นตรงนี้โปรแกรมของเราก็เน้นทางด้านของการฝึกอบรมแบบใหม่ Triple f i ไฟท์โมเดก็คือเรื่องของสารสุขสนุกทำเป็นะนะครับเพราะนั้นถ้ามาที่มสทก็สารสุขก็คือค้นพบความรู้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพาเลยครับค่ะ,ะสนุกในที่นี้ก็คือเน้นการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งหลักของพาก็เน้นมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับค่ะ แล้วก็ทําเป็นเพราะฉะนั้นทําเป็นในที่นี้ก็คืออยากจะให้วิจัยเป็นนะ mm hmm. นะวิจัยในเรื่องของพาเป็นนะครับเราใช้คําว่า high competency ก็คือมีสมรรถนะสูงเรื่องการวิจัย <c oughs> วิจัยในเชิงของปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครับ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกนะคะของเดือนพฤศจิกายนใช่ครับค่ะอยากจะพูดต่อไปถึงหลักสูตรที่2เลยค่ะคหลักสูตรการพัฒนาผู้นํานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้นะคะมีความสําคัญแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะครับอันนี้จะเป็นหลักสูตรทางด้านของ ลีดเดอร์ชินะครับเราจะใช้คำว่าเขาเรียกพวกภาวะผู้นำหรือผู้นำในปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าคนบางคนเป็นผู้บริหารแต่ยังไม่เป็นผู้นำคนบางคนเป็นผู้นำแต่ยังไม่ได้เป็นผู้บริหารคนบางคนเป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งผู้นำนะครับนี้เราอยากจะให้หนึ่งก็คือท่านเป็นผู้บริหารแล้วอยากให้เป็นผู้บริหารที่ดี2ก็คือผู้บริหารที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดีนะครับ นี่ผู้นําที่ดีในกระแสปัจจุบันเนี่ยเขาเน้น2ประการประการที่1ก็คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพราะเราจะเห็นว่าเหมือนเดิมนะครับโครงการเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้นะต้องมีโครงการใหม่ๆต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ใหม่ต้มีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นะครับาการน,นี้อีกอันหนึ่งเขาเรียกต่อจากผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเรียกผู้นํานวัตกรรมจะได้ยินคําว่าการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้ ควบนะครับควบรวมนะครับเป็นชื่อหลักสูตรว่าการพัฒนาผู้นํานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงนะครับก็แปลว่าเน้นกัน3จุดเลยจุดที่1ก็คือเรื่องของเชนจุดที่2ก็คือเรื่องของอินโนเวชันจุดที่3ก็คือเรื่องของลีดเดอร์นะครับที่จะต้องเป็นลีดเดอร์ชิพนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเข้ากระแสรหรือเทรนในอนาคตนะครับที่เขาเรียกผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้านํากล้าเปลี่ยนครับ ค่ะโอ้ลักูตรนี้ก็เป็นการเ,าเตรียมพร้อมของผู้นำผู้บริหารนะคะค,ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงคะ์หลักค่ะของผู้นำและผู้บริหารที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างครับครณีผู้บริหารเนี่ยจะได้อะไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราบอกกลุ่มป้าหมายก,ก็คือผู้บริหารนะครับแต่น,นี้ก็คือระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับที่จะเน้นในเรื่องของสมรรถนะนะครับ,รบทางด้านของการคิด นะคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงและคิดนวัตกรรมนะครับหรือในปัจจุบนันเราเรียกคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับอันนี้ก็คารนี้วัตถุประสงค์ก็คือข้อที่1เนี่ยท่านต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของผู้นํานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงค่ะแปลว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผู้นำนวัตกรรมการเปลี่ยน,ปยนแปลงเนี่ย,นนรรม,ย,ยมันต้องมีสมรรถนะออนะะหรือบางท่านเรียกว่ามีคุณลักษณะคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับ แล้วก็มาแล้วนี่ท่านประเมินตัวท่านเองว่าท่านมีสมรรถนะในระดับใดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าสมรรถนะเนี่ยนะครับมี5ระดับเนี่ยระดับที่พึงประสงค์ก็คือระดับเอ็กซ์เพิดเอ็กซ์เพิดก็คือความเชี่ยวชาญเวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยแปลว่าเราอยู่ในระดับเชี่ยวชาญนะที่เราคาดหวังที่เขาเรียกว่าผู้มืออาชีพแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราคิดอะไรไม่ไมค่อยออกนะไม่มี ทำแผนได้การเปลี่ยนแปลงเพรานเวลามาอบรมเนี่ยเราเชื่อว่าความคิดท่านจะเปลี่ยนแปลงค่ะนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะเนี่ยนะครับในเรื่องของการคิดนะครับโดยเราบอกว่า1เนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยท่านต้องทำเขาเรียกแผนการเปลี่ยนแปลงได้นะครับที่เขาเรียก b l บ p ูพิน ฟอร์เชนนะครับเขาเรียกพิมพ์เขียวเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้าบรลมแล้วเนี่ยท่านต้องไปทำนะครับเขาเรียกว่าบลูพิทก็คือพิมพ์เขียว f อร์เชนก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือต้องมีนวัตกรรมใหม่นะครับหลังจากอบรมไปแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องนำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับไปต้องสร้างสรรค์นะครับอาจจะมองในตัวทีวัดว่าจำนวนนวัตกรรมจำนวนโครงการจำนวน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นในองค์การนะครับอันนี้เราเราคาดหวังอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์นะครับของการอบรมนะครับผ่านาผู้นํานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่การอบรมในพฤศจิกายนนะครับวันที่ 16, 17, 1ิบหกสิบเจ็ิพฤศจิกายน3วันนะครับาค่าใช้จ่ายก็4,500บาท <c oughs> อันนี้เราก็จะมีชุดของการอบรมนะครับเขาเรียกมีแพ็กเกจมีองค์ความรู้ <c oughs> แล้วพอมาฝึกอบรมเราก็เน้นสมรรถนะ <c oughs> แต่ละสมรรถนะนะครับสมรรถนะเรื่องอะไรครับเรื่องผู้นําสมรรถนะในเรื่องของผู้นำทางด้านการคิดนะครับล้วก็แบ่งนะในแต่ละ,ะช่วงของการอบรมนะครับ <c oughs> มีทั้งหมดประมาณสัก6สมรรถนะครับ ก็จะมีการฝึกปฏิบัติกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใช้สโลแกนนะครับหรือภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ก็เรียกว่าสารสุขสนุกทําเป็นนะครับท,ที่เราได้เน้นนะครับแปลว่าผู้นำเนี่ยจะค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยเราใช้กิจกรรมนะครับเป็นเครื่องมือใช้กรณีศึกษา ใช้บทบาทสมมุตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและสิ่งแําคัญก็คือว่าเน้นการมีส่วนร่วมและก็ใช่และสุดท้ายก็คือ high competence ก็คือทําเป็นนะทําเป็นในดีก็คือคิดเป็นค,ครับผมค่ะเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญสําหรับผู้นําหรือผู้บริหารที่จะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะอันนี้อาจจะมองถึงในส่วนที่เป็น นักบริหารอยู่นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งบางท่านเนี่ยกำลังก้าวไปสู่เป็นผู้บริหารนะครับหลักสูตรนี้ก็เข้าได้ครับค่ะโอโ้น่าสนใจมากเลยอยากให้จารั์เน้นย้ําวันที่สักนิดหนึ่งค่ะวัน<อ>ที่จะเป็นวันที่16-17-18พฤศจิกายนนะครับ2559นะครับค่ะ,ะราคาอบรมนะครับก็4,500บาทไม่แพงครับจัดที่มสทอของเราเลยครับ มาที่หลักสูตรที่3เลยค่ะวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพหลักสูตรนี้นี่มีความสําคัญแล้วก็จัดกันหลายครั้งแล้วไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างคะหลักสูตรนี้นะครับจะมีความสําคัญอยู่2กลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นวิทยากรค่ะ ในวิกรอนเนี่ยบางทีเรายินคําว่าเป็นมือสมัครเล่นนะถ่ายทอดไม่เป็นนะครับลำดับเนื้อหานะครับแล้วก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ข้ารับการอบรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่สําคัญก็คือวิทยากรต้องมาฝึกอบรมเพื่อเป็นวิ่งกรฝึกอบรมมืออาชีพน,ชะนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มสําหรับพวกหัวหน้างาน ที่บางทีเนี่ยทำหน้าที่การถ่ายทอดหรือการสอนงานนะครับอันนี้ยังไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เข้ามาสู่ในหลักสูตรของการเป็นวิกรฝึกอบรมมืออาชีพได้เพราะเราก็ใช้เครื่องมือของการเป็นวิกรเนี่ยต้องมาถ่ายทอดอที่ก็เรียกว่าจะถ่ายทอดเรื่องอะไรนะครับจะลําดับเนื้อหายอย่างไรจะใช้สื่ออย่างไรนะครับถ่ายทอดแล้วนะครับได้เกิดการเรียนรู้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับประนั้นถามว่าสำคัญไหมนะครับหลักสูตรวิกรฝึกอบรมมือที่ถือว่าสำคัญในปัจจุบันนะครับสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์และบุคลากรที่เป็นนักบริหารครับ่ะก็เป็นหลักสูตรที่สําหรับ วิทยากรหรืออาจารย์หรือคุณครูหรือผู้นำต่างๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนในการพีเซนหรือการนําเสนอถูกต้องครับค่ะเป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากในปัจจุบันนี้เลยนะคะใช่ครับค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์ด้วยค่ะว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องอะไรเป็นสําคัญบ้างคะทรานนี้เราจะเน้นนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้เรื่องของวิทยากรนะครับวิทยากรคือใครวิทยากรมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความร,บราับผิดชอบอย่างไรบ้างะนะครับเราก็เรียกว่าเป็นสมรรถนะของวิทยากรมืออาชีพและตอนนี้เราเติมไปอีกประการหนึ่งเขาเรียกวิทยากรฝึกอบรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องมีเรื่องของเทรนนิ่งนะครับการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของการฝึกอบรมแบบใหม่ขนาดนี้เนี่ยแบบใหม่เนี่ยเขาหลังเน้นกันในส่วนไหนอย,อย่างไรนะครับเราได้ยินคาว่าเน้นผู้ข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางอย่างเงี้ย เน้นการใช้สื่อผสมเน้นการใช้เกมและกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับที่เราบอกว่าก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรนะครับอันนี้ประการที่สองเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ที่เราเน้นถึงผลลัพธ์นะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ก็คือกลับไปแล้วเนี่ยนะครับ ความสามารถในการเป็นวิกรเขาเรียกยกระดับจากระดับมือสมัครเล่นเนี่ยนะครับนะมือสมัครเล่นเนี่ยจะเป็นระดับ1ระดับ2นะครับนี้ถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยต้องเป็นระดับ4ระดับ5นะครับคือผ่านฝึอกอบรมนี้ไปเป็นมืออาชีพได้มืออาชีพนะครับมันเหมือนกับได้วุฒิบัตรนะครับว่าคุณจะเป็นพิธีกรก็ต้องผ่านคุณจะเป็นผู้ดำเนินรายการต้องผ่านผ่านหลักสูตรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวิทยากร ก่อนจะไปเป็นวิกรคุณต้องผ่านหลักสูตรการเป็นวิกรอันนี้ก็ถือว่าเราทํามาตรฐานไว้ให้นะครับเพราะนั้นเวลาเราอบรมเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคนจะเป็นวิกรได้เนี่ยจะต้องกระบวนการของการฝึกฝนอันนี้ถ้าปัญญายอย่างเดียวนี้จะเป็นวิกรไม่ได้เพราะนั้นเราใช้วิธีการว่าฝึกปฏิบัตินะครับลายบุนนคคลฝึกทีละคนเลยลใช่ไหมคะทีละคนทีละคนนะครับก็นนี้เนื้อหาที่เราเด้นเน้นก็คือ เน้นกระบวนการเช่นเราบอกกระบวนการในเรื่องของการจัดลำดับเนื้อหาการจัดทําแผนเสร็จแล้วก็เรื่องของการเตรียมสื่อนะครับและเสร็จแล้วก็เป็นวิทยากรฝึกการเป็นวิกรแบบบูรณาการคือครบวงจรทําได้ทุกหน้าที่ทำได้ทุกหน้าทีน่นะครับและสุดท้ายก็วิกรจะต้องมีการประเมินผลด้วยนะครับอย่างน้อยก็สังเกตหรือใช้เครื่องมือของแบบสอบถามมาดูซิว่าผลการ เป็นวิกรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็เลยใช้คําว่าฝึกปฏิบัติรายบุคคลนะครับอของการเป็นวิกรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเห็นนะครับก็วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีฝึกปฏิบัติแล้วก็จะมีวิทยากรทําหน้าที่เป็นก็เรียกว่าคอมเมนเตอร์ก็ทาหน้าที่ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าคุณอยู่ในส่วนนี้นะควรจะปรับปรุงในเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะครับ เราก็เลยใช้คําว่าครบถ้วนกระจางชัดกระทัดรัดน่าสนใจะนะครับเพราะนั้นมาในหลักสูตรนี้เราก็ต้อง أ, นําเสนอครบถ้วนในประเด็นกระจางชัดในคําอธิบายกระทัดรัดในกรอบเวลาและก็น่าสนใจในรูปแบบและสื่อนะครับอ,อันนี้ก็แปลว่าเราให้เครื่องมือนะครับแล้วก็ฝึกจริงนะครับแล้วก็มีการให้ข้อสังเกตเพื่อน,นําไปพัฒนานะครับ ขณะเดียวกันก็พออีกคนหนึ่งนำเสนอคนที่อยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากพวกเรากันเองค่ะอะนนั้นจนักฟากฟังคอมเมนต์และคนถัดไปก็อาจจะเรียนรู้แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนได้นะครับใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้หลักสูตรของเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสวันนะครับท9 20 21ธันวาคมค่ะนะครับเพราะนั้นเดือนธันวานเนี่ยอย่าลืมนะครับมาอบรมในหลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพนะครับค่าใช้จ่าย4,500บาทครับ ทั้ง3หลักสูตรนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์สุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงว่าทําไม3หลักสูตรนี้เราควรที่จะมาฝึกอบรมกับม,มสทเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดบ้างคะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมการฝึกอบรมนะครับตอนนี้เราใช้คําว่า triple e ลไฟมดเดลนะครับหนึ่ก็คือการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมค่ะ สาการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสก็คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยเน้นศินละปะดนตรีกีฬา,าแล้วก็ห้านะครับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยเน้นการฝึกฝนกายวาจาใจเพราะถ้าดูในส่วนนี้นะครับเน้นได้เลยนะครับว่าเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เข้ากับตัวพาที่เราได้พูดไว้นะครับอีกอันเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอันนี้ก็แน่นอนนะครับสอดคล้องกับผู้นํานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้คือคือหัวใจนะครับกรณีถ้าอบรมแล้วเนี่ยนะครับวิธีการวิกรจะไม่บรรยายนะครับองค์ความรู้เราก็จะมีเอกสารเขาเรียกว่ามีเทรนนิ่งแพคเกจชุดฝึกอบรมให้ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีใหม่นะครับ อีกประการหนึ่งเขาเรียกหลักการใหม่ัหลักการใหม่ก็คือหลักการเน้นผู้การับการอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเน้นผู้การับการอบรมท่านมีการเรียนรู้เรื่องวิจัยผู้นําวิทยกรมากน้อยเพียงใดนะครับเราจะไม่พูดทั่วไปที่เป็นพาราเซทมอลนะเราก็จะเจาะนะครับเน้นการใช้สื่อผสมนะครับ ตอนนี้เรามีสื่อหลากหลายนะครับส่วนหนึ่งบางทีจะมีวีดีทัศน์เข้ามาประกอบด้วยค่ะมีสื่อประกอบด้วยมีสื่อประกอบที่เรียกสื่อผสมนะครับใช้เกมและกิจกรรมนะครับนะเพื่อสร้างบรรยากาศนะใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นนะครับและสำคัญอย่างยิ่งก็คือใช้การทำงานเป็นทีมของคณะวิกรและผู้จัด ค่ะอันนี้สาคัญเลยอันนี้สาคัญนะครับหลักสูตรแรกนี่ถ้าอาจารย์บำเพ็ญและคณะนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ประการสุดท้ายเลยเขาเรียกว่า5ขั้นตอนใหม่นะครับสำรวจความต้องการตามหลักสมรรถนะออกแบบหลักสูตรตามหลักสมรรถนะแล้วก็วางแผนการฝึกอบรมให้พร้อมสรรพดาเนินการฝึกอบรมให้เกิดการเรียนรู้และก็ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย RLBR m o เดลนะครับเพราะเราจะเห็นว่า ในทุกหลักสูตรเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องของสมรรถนะ,ะที่เขาเรียกว่าความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าสมรรถนะก็คือความสามารถในการทํางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพเพราะในหลักสูตรที่1ก็คือสมรรถนะในการทํางานวิจัยพาแบบมืออาชีพผู้นําแบบมืออาชีพและก็วิทยากรแบบมืออาชีพครับทั้ง3หลักสูตรนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็กลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ย ต้องมาฝึกอบรมกับทางมสทและก็สำหรักการศึกษาต่อเนื่องครับค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมฝึกอบรมหน่อยค่ะครับอย่าลืมนะครับรีบสมัครเข้ามานะครับสองหลักสูตรในพฤติการและก็หนึ่งหลักสูตรธันวาคมนะครับสารสุขสนุกทำเป็นครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลกันพอสมควรเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจและอยากเข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง3หลักสูตรนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสํานักการศึกษาต่อเนื่องท่านรองศาสตราจารย์ดเรเสน่ห์จ,จุ้ยโตมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ